่วนอันทวนปินโตนะครับคนนี้โอ้โหแฟนคลับทั่วโลกเลยครับโดยเฉพาะสาวๆนะฮะแต่เดี๋ยวทีกรี๊ดสลบนะครับเวลาเพื่อนเตะเนี่ยเพื่อนเตะโดนเพื่อนโดนโห่ครับนะฮะไม่ยุติธรรมนะฮะนะครับอันทวนนี่อันทวนนี่ก็มาจากเมืองตูรูสนะครับน้ำหนัก72กิโลผ่านการชกมวยมาโชคโชนนะครับเคยเป็นแชมป์สมมแชมป์มวยไทยสมัครเล่นโลกเมื่อปี2011นะครับในด้านขององตวนแล้วก็ได้แชมป์มาหลากหลายรายการทีเดียวครับเนี่ยฮะการไหว้ครูการอะไรเนี่ยเขาไม่อยู่เมืองไทยตั้งแต่เด็กๆเลยครับอยู่เมืองไทยไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วนะฮะตอนนี้ก็ไปเปิดค่ายมวยเองครับค่ายมวยเซงลีโอที่บางสะพานครับจวบนะฮะมีลูกศิษย์เยอะเหมือนกันครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติมาจากฝรั่งเศสเยอะนะครับทวนนะครับฝีไม้หลักเหลี่ยมเนี่ยโอ้โหต่อยกับต้องมวยไทยของเราก็ระดับแนวหน้าสบายสบายเลยครับต่อยคู่เอกเวทีมวยอ้อมน้อยช่อง3มาแล้วต่อยรุ่นพี่มาแล้วดูการไหว้ครูนะฮะแป๊บมาสิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจไปกับทางด้านขององตวนแล้วก็ไปถึงทางด้านของน้องชายก็คือเจ้าลีโอปินโตนครับนั่นก็คือเราได้เห็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยการเผยแพร่ของ2หนุ่มจากตระกูลปินโตนี่แหละครับก็เรียกว่าทําให้ชาวต่างชาตินะครับรู้จักกับมวยไทยมากยิ่งขึ้นอีกช่องทางนึงด้วยแล้วยังมีอีกสิ่งนึงครับวัฒนธรรมไทยซึ่งแม้เป็นฝรั่งแม้มาจากเมืองฝรั่งเศสแต่ว่าพอมาอยู่เมืองไทยแล้วนะครับดูการไหว้คุณพ่อปินโตพยกพนมมือไหว้ครูนะครับวิธีถอดมงคลนะฮะแต่ว่าเดี๋ยววันหลังผมจะถามเวลาตอนจังหวะแกท่องคาถาเนี่ยภาษาอะไรนะฮะงงอยู่อาจจะเป็นท่องอาจจะมีคาถาภาษาฝรั่งเศสก็ได้อ๋อจะสวดไทยนะสวดไทยต้องเดี๋ยวต้องไปถามเคล็ดลับสักวันครับผมเอาละครับยกที่1ครับโอ้โหทักทายด้วยบาทาลูกพักเลยครับโอ้ได้เปรียบรูปร่างสูงยาวกว่าเยอะเห็นเลยครับไอ้นักมวยจีนเอ้ามี2ด้วยครับโอ้โหสู้ดีจริงครับนักมวยคนนี้ฮะนักมวยจีนนะฮะก็ยืนนิ่งๆครับฟันศอกขวาแล้วก็กวักมือเข้ามาครับขยับเข้าหาเลยครับทางด้านขององตวนฟันศอกขวาครับองตวนครับซีดองซูเตะขาครับพยายามจะโหลดให้องตวนนี่เตี้ยเท่ากันครับกำปั้นขวาตรงครับองตวนแม่เตะขาขึ้นบ้างครับเอาละครับลูกหลานกังฟูเจอกับลูกหลานเรียกว่าองตวนนี่ก็คนไทยใจกลายเนี่ยฮะองตวนเอาแข้งซ้ายครับองตวนครับมีเลือดแตกแล้วนะครับแตกแล้วนะครับหางคิ้วซ้ายแตกแล้วครับโอ้โหลักษณะมวยจีนเนี่ยลักษณะมวยจีนคนนี้ครับผมดูตามหัวเหงเพิ่งจะถอดเว้นสายตาออกขึ้นโอ้โหดูตาเขาอย่างนี้นะฮะเรียกว่าเหล่าเต็งนะฮะพ่อคนจีนฮ่องกงส่วนมากจะสายตาสั้นเพราะว่าตึกเขาอยู่ตึกผมเคยไปนะไปถ่ายหนังโฆษณาของคนแรงงานนะฮะใช้ชีวิตเป็นคนงานนั่นเอาอุ้ยตีเข่าบ้างฟันศอกขวาครับศอกเลยฮะเอาลุกแล้วโอ้ยอย่าลุกดีกว่ายังไงครับเราไปล้มก่อนแล้วโอ้โหหมดยกพอดีครับยังไม่หยุดยังไงฮะเดี๋ยวโอ้ชนะน็อกไปเลยครับในด้านของปองตวนปินโตครับโอ้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาดูครับโอ้โหแผลเวอร์เลยฮะเวนเดตต้านะครับไอ้แข้งโหดนะครับไม่ได้โหดแต่แข้งนะครับหน้าแกก็โหดด้วยครับอายุ31ปีครับ
ชาวโคลอมเบียครับเจ้าของส่วนสูง180ซมเจ็ดสิบสองกิโลกรัมครับผ่านการชกมวยไทยมาโชคโชนครับคนนี้ส่วนคู่ชกของเขาก็คือนี่แหละครับเจ้าของชกมาแล้ว141ไฟชนะ113ไฟแพ้34เสมอ1ครั้งนะครับส่วนสูง183เซนติเมตรนะครับเป็นเกิดที่เมืองตูรูสแต่ว่าโอ้โหมีสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยจริงๆครับมาอยู่เมืองไทยนานมากเขาคือเทพมวยไทยครับอองต่วนปินโตอายุเพียง23ปีเท่านั้นนะฮะครับผมนี่ไปเดินแถวถนนข้าวสารนี่อย่าไปมีเรื่องกับเขานะเห็นหน้าตาละอ่อนอย่างนี้โอ้โหโดนเตะตับแตกเชียวนะฮะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเด็ดขาดคนนี้คือไม่ได้หน้าตาดีอย่างเดียวนะครับทางด้านขององตวนครับแล้วก็ในเรื่องของความเป็นมวยไทยเนี่ยของเขามีครบถ้วนกระบวนความครับแต่ว่าวันนี้นี่เจอศึกหนักจากโคลอมเบียครับโอ้โหเจอแค่หน้าของเวนเดตต้านี่ก็ถ้าเกิดผมเจอผมก็ไม่เล่นด้วยครับดูฮะน่าแกดุจริงๆโอ้โหอันนี้ถือว่าโอ้โหเราไม่ถูกครับว่าแกจะคิดอะไรอยู่นะฮะนี่คือการสาวๆภาคตะวันออกเตรียมฮะวันที่6เมษายนนะฮะเตรียมฮะไทยไฟไทยเนวี่ครับผมเอาก็แจ้งไว้หน่อยแล้วกันคุณสมรักนะครับวันอาทิตย์ที่6เมษายนนี้นะครับนอกจากจะไปดูไทยไฟแล้วเนี่ยอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองพาลูกหลานไปนะครับเพราะว่าที่ฐานทัพเรือสัตหีบมีอะไรให้ดูเยอะมากไม่ว่าจะเป็นศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลของกองทัพเรือนะครับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานรักษาฝั่งที่อำเภอสัตหีบนะครับนอกจากนั้นก็ไปเยี่ยมชมถ่ายลงถ่ายรูปอะไรกับเรือหลวงจักรีนฤเบศรนะครับเรียกว่า3 in 1นะไปงานเดียวได้ครบทีเดียวไปไม่ถูกนี่โทรถามพลเรือโทประพฤติพรอักษรมัดเลยเดี๋ยวจะพาเที่ยวผู้รอบรู้เลยโอ้พี่อ้นนะฮะพี่อ้นละโอ้พี่อ้นนี่ต้องบอกว่าแม่เป็นคนที่เรียกว่าเป็นนายทหารที่ใจดีมากๆคือท่านศึกษามาฮะไม่ว่าเป็นประวัติกองทัพเรือประวัติสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ต่างๆเนี่ยรู้หมดใช่ครับเคยไปกับท่านดูเต่าทะเลเนี่ยพาเด็กพาลูกไปดูได้ฮะกลางวันเนี่ยเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะใช่ครับกลางวันพาเด็กไปดูงานเต่าทะเลว่ายังไงเต่าทะเลน่ารักแบบไหนเย็นก็ไปถ่ายรูปกับเรือหลวงจักรีนฤเบศรแล้วก็ดูมวยไทยไฟครบเลยอ๋อครบเลยนะครับเอาละครับมาดูคู่นี้ครับกรรมการผู้ชี้ขาดวงเวทีนะครับกรรมการพงศักดิ์แป้นลำม่อมนะครับให้คะแนน3ท่านมีศรีนินทร์มีเพชรแสวงวิทยาพิทักษ์และภูกิจพรามประยูนทันท้วนนะยกแรกเริ่มต้นแล้วครับเมื่อกี้เห็นนะฮะน้องๆหนูที่ดูทางบ้านนะผมเชื่อว่าน้องๆได้ดูมวยกันเยอะการไหว้ครูมวยขององตัวปิโตนี่สวยงามมากโดยเฉพาะท่าจบของเขาในการเรียกว่าย่างสุกเกษมนะครับสวยงามเลยทีเดียวอ่ะยกที่หนึ่งกันต่อครับโอ้แม่ฮุกซ้ายดอกนี้นะครับทิ้งไปทั้งไหล่ครับเวนเดตต้าตกลงนี่แกอายุ31ปีนะครับถ้าเกิดบอกว่า35ผมก็เชื่อนะเนี่ยเป็นพี่องตัวถึง8ปีด้วยกันนะครับครับโดนแข้งซ้ายมวยรุ่นน้องครับบนเวทีไม่มีพี่ไม่มีน้องครับใส่กันเต็มที่ครับเป็นเรื่องของเกมกีฬาโอ้โหนะอันทวนมาจากฝรั่งเศสครับแต่ว่าย้ายครอบครัวมาอยู่ที่บางสะพานครับไม่ต่ำกว่า15ปีเรียนผู้ไทยชัดนะครับตอนนี้ครับแล้วตอนนี้ยังเป็นคนใจสาวๆนะครับกำลังเป็นเทพมวยไทยเลยก็ว่าได้นะครับเป็นก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเก่งมวยไทยนี่ก็เก่งนะครับหน้าตาดีตั้งหากนะฮะนักกีฬาหน้าตาดีนี่จะเปรียบไปครึ่งนึงฮะดูต้องฟุตบอลที่โรนัลโด้เออใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวเราท่านผู้บรรยายเป็นไงโอ้โหครับหน้ายับไปหมดแล้วครับตอนนี้เหมือนโดนติดล้อเหยียบยังไงไม่รู้นะฮะรีบนำไปก่อนครับแล้วตอนนี้ครับรอยยิ้มของอันทวนนี่ครับบาดใจสาวมากครับต่อแต่ละครั้งนี่สาวๆรอกรีดกันนะสาวๆหลายคนทำใจไม่ได้บอกว่าออนตวนจะชกคาดเชือกครับโอ้ทำใจกันไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวอาจจะได้ดูแหละปีนี้อาจจะได้ดูนะฮะเอาตัวนี้อาจจะชกคาดเชือกกันให้ชมกันกล้าเลยแต่ถ้าเกิดหน้าแหกมาก็ช่วยไม่ได้นะฮะไม่ต้องฮะขนาดผมหน้าตามถึงอันทวนผมยังไม่กล้าเลยโอ้ยสองท่านมาลาครับสองซ้ายนะครับวันนี้ยกแรกขึ้นมาเนี่ยถือว่าองตวนทำการบ้านมาดีครับจากไฟที่แล้ววันนี้มานิ่งๆจังหวะสมาธิดีมากครับบนเวทีวันนี้ยังไม่โชว์เท่าไหร่ครับเพราะมวยไทยนี่ต้องดูเชิงกันก่อนครับพอดูเชิงแล้วดูทางมวยกันเรียบร้อยครับก็จะมาเล่นครับเอาโอ้โหแทนลูกนี้เข้าไปเต็มพุงเลยมีแต่กล้ามเนี่ยครับแล้วมวยจากโคลอมเบียกล้ามเป็นมัดๆจริงๆฮะไหน
ไหนอยากดูแข้งโหดนะครับเตะขาครับก็แหมเกรงแข้งไว้แน่นนะครับกำปั้นก็เกรงแน่นเหมือนกันครับเกรงครับแต่ไม่ยอมปล่อยครับเดี๋ยวยก2มาปล่อยแล้วกันมามองในเรื่องของการออกอาวุธแม่ไม้มวยไทยแล้วก็กติกาของไทยไฟท์ทำไมมันถึงน่าดูครับดร.แสวงครับว่าเรามุ่งเน้นให้นักมวยทุกคนขยันออกอาวุธครับเพราะมวยไทยไฟท์เรานี่เราเน้นให้ต่อยแค่3ยกฉะนั้นในแต่ละยกนักมวยทุกคนต้องขยันออกอาวุธนะครับฉะนั้นถ้านักมวยผู้ใดไม่ออกอาวุธเราจะทำการลงโทษครับไม่เข้าแข่งขันนะครับตรงนี้ครับผมแล้วก็ในเรื่องของเกมเนี่ยมันกระชับแล้วก็อาวุธนี่มันออกเร็วและเข่านี่ไม่ค่อยจะเน้นด้วยครับผมเพราะว่าขณะนี้เรามุ่งเน้นที่จะปวดใช้อาวุธที่หลากหลายทั้งหมัดเท้าเข่าและศอกนะครับฉะนั้นจะไม่มุ่งเน้นการใช้อาวุธเพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งมวยไทยในปัจจุบันจะมุ่งเน้นการใช้อาวุธเพียงอย่างเดียวนะครับเราจะเน้นอาวุธที่ครบถ้วนครับครับให้ดูหลากหลายว่างั้นนะครับขอบคุณครับดร.แสวงวิทยาพิทักษ์นะครับขอบคุณในกรรมการรีมทีมของไทยไฟท์นะครับครับบนเวทีคุณสมจิตเป็นไงบ้างโอ้โหเวทีนี้อองตวนมายกนี้นี่เตะซ้ายสวยงามหลายๆลูกแล้วครับแล้วขยันออกแข้งแทงเข่านี่ครับเห็นก่อนร้านตรงนี้สวยงามเลยทีเดียวครับช่วงพักยกเมื่อกี้นี้เห็นหลายเชื้อชาติหลายศาสนาเลยครับนี่เชียร์ปอครับมานั่งมาดูมาชมมวยไทยในวันนี้ผมเชื่อว่านะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยโดยเฉพาะวันนี้ไทยไฟเนี่ยรวบรวมศิลปะรวบรวมความเป็นไทยอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้กับชาวต่างชาติได้ดูรวมใจรวมสามัคคีมาดูมวยไทยวันนี้จริงๆครับใช่แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้นี่ไทยไฟไกลกังวลนี่จัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับต้องบอกว่าวันนี้คนมาดูไทยไฟไกลกังวลนี่มืดฟ้ามัวดินมากมากันเยอะมากเลยฮะไปสัมภาษณ์กันแล้วครับว่ามาจากใต้ก็มีกลับมาแค่มาถึงแค่วังไกลกังวลนี่ก็มีความสุขแล้วนะครับยิ่งมาดูมวยไทยวันนี้โอ้โหยิ่งมีความสุขยิ่งขึ้นครับครับแล้วก็อย่างที่เราได้ทราบนะครับว่าวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่เสด็จทอดพระเนตรอยู่ที่วังไกลกังวลด้วยนะครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณกับทีมงานของไทยไฟแล้วก็วงการหมัดมวยไทยเป็นอย่างสูงทีเดียวครับคุณสมจิตครับก็เป็นพระกรุณามหาที่คุณเป็นล้นพ้นจริงนะครับนอกจากนั้นท่านยังเป็นพระกษัตริย์นักกีฬาด้วยฮะครับโอ้ยโดนครับแม่โดนบวกฮะพระองค์ท่านทรงเป็นนักกีฬาด้วยครับท่านทรงเรือใบนะฮะไปที่สัตหีบนะฮะใช่ครับผมเคยไปดูครับคุณบอกครับก็เป็นเรือใบมดนะครับแล้วก็ได้เหรียญทองแล้วก็กำหนดให้วันที่16ธันวาคมของทุกปีเนี่ยวันเป็นวันกีฬาแห่งชาติด้วยต้องครับก็เป็นเรือไม้ทรมดนะฮะครับผมเอาละครับตอนนี้ออกตัวนะครับได้เวลาโชว์เลยครับได้เวลาโชว์เวลาฉายครับแต่ว่าทางด้านของโอเวนเดตต้าครับก็พยายามต้านสุริศเหมือนกันเอาละพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับไทยไฟไกลกังวลนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะครับว่าครั้งต่อไปนี่จะเป็นไทยไฟไทยเนฟี่นะครับตอนนี้อยู่กับทางด้านของท่านพลเรือโทประพฤติพรดักษรมัดนะครับคีย์แมนคนสำคัญในการจัดไทยไฟครั้งต่อไปเป็นไงบ้างครับพี่อ้นครับที่ฐานทัพเรือสัตหีบครับต้องขออนุญาตเรียนท่านขณะนี้ก็เลยจะขออนุญาตกองทัพเรือนะครับเพื่อเตรียมที่จะจัดมวยไทยไฟในรอบวันที่6เมษายนนะครับที่บริเวณท่าเทียบเรือเรือหลวงจักรีนฤเบศนะครับที่อำเภอสัตหีบครับชลบุรีนะครับก็จะนำรายได้ช่วยทหารใต้ทั้งหมดนะครับครับผมครับเลยขออนุญาตเรียนว่าจะเป็นการต่อยมวยที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่ง บริเวณหน้าเรือหลวงจักรีนฤเบศรหมายเลข9จะเป็นภาพที่สวยงามแน่นอนแหละนะครับแน่นอนและทางกองทัพเรือเองเนี่ยที่ฐานทัพเรือสัตหีบนอกจากเราจะไปดูไทยไฟแล้วเนี่ยยังอื่นมีอะไรดูเยอะไหมครับในช่วงที่ก่อนที่เราเดินทางมาเนี่ยนะครับมาถึงเราก็จะขึ้นไปพาเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศรนะครับเรือหลวงลำนี้เป็นภาษีของคนไทยทั้งประเทศนะครับนอกจากนั้นก็ไปที่ศูนย์รักพันเต่าทะเลเป็นร่วมกับปล่อยเต่าก็ได้นะครับและยังมีบริเวณท่าเทียบเรือและเรือหลวงอีกหลายลำจอดอยู่บริเวณนั้นครับครับผมเอาละครับก็รอติดตามนะครับอาทิตย์ที่6เมษายนนี้เมษายนนะครับแล้วก็ไทยทีวีสี่ช่อง3ของเราถ่ายทอดสดอยู่แล้วครับนะครับขอบคุณในด้านของท่านพลเรือโทประพฤติพรอักษรมัดมากนะครับก็รอติดตามแล้วกันกับผลงานของไทยไฟไทยเนวีครับครับขอบคุณครับขอบคุณท่านครับเอาละฮะมาดูยกที่3กันต่อครับปองตัวปินโตนะครับตอนนี้ก็อาวุธอย่างสวยงามก็เป็นดูเหนือกว่าคู่ต่อสู้นะครับมิสเตอร์ปองครับครับก็อย่าลืมกันไปเที่ยวกันนะครับวันที่6เมษายนครับก็ทางด้านของเวนเดตต้าก็เป็นผู้รับแหละครับเป็นผู้รับเหมาครับรับอาวุธขององตวนแหละครับตอนนี้ของตวนนี่ก็เป็นผู้รุกครับตอนนี้ครับถือว่าออกอาวุธได้อย่างสวยงามแล้วก็โอ้โหออกอาวุธเนื้อจริงๆครับ
โอ้โหตอนแรกแกขึ้นมาหน้าตาน่ากลัวมากนะครับเวนเดต้าแต่ชกไปชกมาแล้วหน้าตาชักน่ารักแล้วครับเพราะว่าน่วมไปด้วยแข้งโอ้โหบาทาลูกพักอีกครั้งนึงครับเหมือนต่อยกับลุงนะฮะดูแล้วจริงๆฮะเอาตัวนี่ต่อยกับลุงเลยทีเดียวแสดงว่าเวนเดต้านี่ยิ่งชกยิ่งแก่เนี่ยโอ้โหแกไม่ได้แก่ธรรมดาแล้วแก่เลยฮะตอนนี้โอ้โหเอาละครับหมดยกสุดท้ายครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นนักมวยรุ่นน้องนะครับทางด้านของอองตวนครับก้มกราบเลยทีเดียวนะครับกราบนะครับเป็นภาพที่น่ารักมากครับมิสเตอร์ป๋องเพราะว่าความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยนะฮะคือการไหว้รุ่นพี่รุ่นน้องความกตัญญูรู้คุณนะครับครับก็อย่างที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้เน้นย้ำเสมอนะครับในเรื่องของมวยไทยระดับโลกไทยไฟนะครับไม่ได้ดูเฉพาะบนเวทีอย่างเดียวนะครับแต่วัฒนธรรมไทยนะครับมีหลากหลายให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษากันนอกจากรอยยิ้มแล้วนะฮะอยากให้พี่น้องชาวไทยเนี่ยมีความรักมีความสามัคคีมีรอยยิ้มให้กันด้วยนะครับทุกวันนี้ชาวไทยยิ้มน้อยฮะตอนนี้ใช่แล้วนะครับเอาล่ะครับรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยครับดูภาพช้าๆนะครับของอองตวนโตต่อ1คู่นะฮะแต่ตอนนี้เรามาอ่านผลเอาล่ะครับไปพบกับคุณแมทธิวบนเวทีครับ Ladies and gentlemen and the winner is